พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาบนพื้นที่สูงกับนานาชาติซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2565ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุม CND ครั้งที่65เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวงหรือ Royal Project Model ซึ่งเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดีในการพัฒนาแบบองค์รวมอย่างครบวงจรได้เผยแพร่ขยายองค์ความรู้และประสบการณ์ไปสู่ที่อื่นทั้งในและต่างประเทศทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงกับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากต่างประเทศจากประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลา50ปีตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ปัญหาความยากจนจากการปลูกพืชเสพติดการทำเกษตรแบบเลื่อนลอยการทำลายป่าต้นน้ำลำธารจนมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานอย่างเข้าใจเข้าถึงทำให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติจากพื้นที่พัฒนาโครงการหลวง39แห่งไปสู่โครงการขยายผลแบบโครงการหลวง44แห่งและต่อยอดในระดับนานาชาตินอกจากนี้แนวทางของโครงการหลวงยังสนับสนุนตามเป้าหมาย BCG Model ของประเทศไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ของสหประชาชาติการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครั้งนี้มีตัวแทนของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮอำเภอแม่แจ่มและชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านเมืองอางของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเล่าประสบการณ์ของการพลิกฟื้นพื้นที่สูงจากระบบเกษตรที่ทำลายสิ่งแวดล้อมมาสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงความยากจนจากอาชีพปลูกฝิ่นทำไร่หมุนเวียนมาเป็นการปลูกพืชเขตหนาวที่สร้างอาชีพบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงและเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ BCG โมเดลของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นการพัฒนาที่ครบวงจรนำไปสู่ความยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำนำมาสู่ชุมชนอยู่ดีกินดีอย่างพอดีและพอเพียงนอกจากนี้โครงการหลวงตั้งเป้าหมายการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนการเกษตรปลอดภัยก้าวสู่การสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนและส่งเสริมสู่ชุมชนคาร์บอนต่ำเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศด้วยความมุ่งหมายเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสมสมดุลโดยมีต้นแบบป่ากักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืนที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง